การที่เธอเลือกมาที่นี่คือ1สัญญาณแล้วนะว่าเราแก่แล้วนะแก่แล้วตั้งแต่เลือกมานานแล้วแม่วิวกลางวันวัดซึ้งแล้วกลางคืนคือที่บวกกับหน้ายายชาก็คือเข้ากันสุดๆมันชอบง่ายไม่น่ากลัวอะไรแบบนี้เลยโอ้ยแรงอ่ะ I have a cow Wow a big cow Yes it's me นางสาวบุญเติมไม่หยุดเติมไม่หยุดเป็นอะไรเครื่องยังไม่ลงเลยยังไม่ถึงที่เที่ยวเลยนี่ถึงหน้าแล้วยังไม่หยุดเติมอีกเติมอีกแล้วยังเติมแต่บนเครื่องบินยังรถตู้นี่มันทริปนางบุญเติมหรอวันนี้อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวน่านจ้ามาอัปเดตกันสิว่าน่านปี2022มีอะไรใหม่บ้างทำไมต้องมาน่านเล่าน่านนะคะเป็นสถานที่ที่ฉันบอกเลยว่าเหมาะกับมาพักผ่อนมันสงบมากมันเงียบมากแล้วก็ที่ที่เราไปพักเดี๋ยวจะพาไปนะคะมันลดมากแล้วมันแบบเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆเพราะเราทำงานหนักมาทั้งปีแล้วเราไม่ได้เที่ยวไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบว่าพักใจพักจิตพักใจที่นี่เรื่องอะไรที่ในชีวิตที่ทำให้เราปวดหัวมากที่สุดตอนนี้หัวสำคัญมากดอกสมาชิกของทริปนี้นะคะแม่ชาที่ก็ยังเติมอยู่ทำไมพี่คิงจ้าแม่บิ๊กจ้าแม่มวยจ้าแล้วก็มียายเป้ยกับหัวและคุณย่าสาบเรเฮกำลังเดินทางมาจากอินโดนีเซียไปดูกันซาว่าทริปน่านแบบไม่ได้แพลนด้วยนะยายชาเป็นคนตัวตั้งตัวตีว่ามึงไปน่านกันฉันก็แบบอ่ะโอเคไปได้แล้วเราไปที่ไหนบ้างไม่มีแพลนเจอกันกับทริปน่านแบบไม่มีแพลนจ้าอีกหนึ่งสถานที่นะคะเวลามาจังหวัดน่านเนี่ยไม่มาไม่ได้เลยก็คือวัดภูมินั่นเองนะคะนี่ปู่ม่านย่าม่านนี่กระซิบรักบันลือโลกนี่เป็นไงล่ะมันคืออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะหนูนวดนิ้วค่ะนวดฝ่ามือไม่เป็นพังผืดแล้วก็ใส่นิ้วไม้ทำเองรอดทำเองทำเองถ้าเกิดใครโป๊เปื่อยมาก็จะมีบริการนุ่งผ้าให้แม่หวานมากลูกนี้แม่หวานมากยายหมวยสวยเหรอสวยเหรอเออนี่ซุปเปอร์แมนเออผิวก้นผิวก้นสว่างแค่ไหนแต่คุณป้าบอกว่าผิวสว่างจบเหรอขนาดนี้นะคะมาถึงจังหวัดน่านบางทีเราก็ต้องมาหาชุดคอสตูมใดๆแต่งเป็นแม่หญิงคนงามเมืองน่านกันสักเล็กน้อยหน่อยเจ้าโพสนิ่งมากซึ้งมากแม่ซึ้งมากซุปเปอร์โมเดลมากๆเลยแม่เสื้อผ้าน่ารักมากสวยมากด้วยแล้วราคากรุบกริบดูซิอันมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเนาะวันนี้จะแต่งหญิงหรือแต่งชายพูดยายชาต้องแต่งหญิงค่ะไม่มีก็นี่ไงหาไงจ๊ะหาไงจ๊ะอุ้ยเอ็มหวานดูแม่เก๋คิวหวานเอ็มหวานงานโชว์เอลเอาละชุดนี้หนูใส่ได้ไหมหนูใส่ไม่ได้ทำไมอ่ะหลวมหรอใส่ได้ใช่ตัวนี้เหมาะกับยาชาเลยลองเลยนี่สีครามโอโลดจบชุดยาชาจบถึงที่พักของเราแล้วนะคะสีนามาแต่ยังไม่สามารถเดินไปที่ห้องพักได้นะคะเพราะว่า it's raining nยังไงเดชาเล่าสิว่าทำไมต้องเป็นที่สีนามานก็คราวที่แล้วเคยมาพักที่นี่ทีหนึ่งแล้วประทับใจมากเพราะว่าหนึ่งเจ้าของน่ารักอาหารอร่อยมากมื้อกลางมื้อเย็นอร่อยมากแล้วก็มันเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการพักผ่อนมากแล้วเราวุ่นวายกันมาทั้งปีอะไรเงี้ยมาที่นี่ปุ๊บมันจะชิลเพราะมันอยู่กลางน้ำเงียบมันสงบมากเลยอะมากแล้วมันก็เหมือนแบบเงียบๆเลยอะแล้วพอตอนคือมันจะมืดมากแล้วเราก็เหมือนจะอยู่มันเราอยู่กับเพื่อนของเราอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยนั่งอะไรกันอย่างเงี้ยฉันว่ามันเหมาะจริงคนรุ่นเราอ่ะอีดอกมันก็ฮะฉันไม่ได้รุ่นเดียวกับเธอทุกคนรุ่นเดียวกันนี่คือการที่เธอเลือกมาที่นี่คือ1สัญญาณแล้วนะว่าเราแก่แล้วนะแก่แล้วตั้งแต่เลือกมานานแล้วเออเข้าใจยังเพราะปกติถ้าว่าเราไปเลือกเราจะไปเชียงใหม่แต่แก่แค่ไหนก็ไม่ติดเพราะเรามีผัวเด็กอ้าแต่เพราะอะไรผัวเราหน้าแก่เออคนที่แบบอยากพักผ่อนจริงๆอ่ะไม่ต้องอายุเท่าไหร่ก็ได้แหละอยากพักผ่อนแล้วมาแบบอยากชิลๆเนี้ยมาได้มาแล้วเวลค
welcome drink นะคะจากสีนามานะคะนี่เป็นน้ำอะไรคะคุณพี่เป็นอันชันมะนาวโซดาจะแกล้งฉันใช่ปะสรุปที่ทักเขาชื่ออะไรสีมานานสีมานานเหรอหรือสีนามานสีมานานหรือมานานต้องเพลงอะไรมานานต้องนี่หรือจะเป็นหน้าหนานนะอ่ะหน้าหนานนะป่ะหน้าหนานนะหมายถึงหน้าหนานนะเราอ่ะหน้าหนานนะอะไรวะเพลงอะไรวะหลายรอบก็แต่อาสะไง Cheers ดีมั้ยอากาศดีด้วยโซดามะนาวอัญชันน้ำผึ้งกับบรรยากาศฝนตกบรรยากาศกอข้าวกอหญ้าคือต้องมาอากาศดีสมกับที่หมวยพิมพ์เซตัดแล้วไม่ต้อแหล่แล้วก็ได้ยังอากาศดีค่ะแม่ใช่พอหมวยมาถึงน่านปุ๊บหมวยบอกว่าอากาศดีทั้งที่แดดเผาหลังไม่ไหวแต่ตอนนี้อากาศดีจริงพิมพ์ไปแบบแอดวานซ์หมวยไม่รู้ว่านาคตล่วงหน้าไปก่อนใช่คือจะบอกว่าสีนามานะจริงๆช่วงไพรม์ไทม์ของเขาคือช่วงที่ต้องเป็นแบบว่าหญ้าเขียวๆต้นข้าวเขียวก็คือหน้าฝนก็คือหน้าฝนอะไรเงี้ยหน้าฝนอมหนาวแต่ว่าของเราเนี่ยถือว่าเลทไปนิดหน่อยแต่ก็ยังได้บรรยากาศของต้นข้าวที่เหลืองอลามแต่วันนี้เราความเก๋คือเรามาเจอกับแก๊งลงแขกใช่นะที่พี่ๆเขากำลังเกี่ยวข้าวอยู่หน้าฝนนี่เพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าบางทีก็จะมีหมอกมีหมอกมีซัมติงอะไรเงี้ยสวยไหมสวยสวยสวัสดีค่ะจบไม่มีสัญญาณตอบรับป่าจากแหลกไม้ที่กูเรียกเขาบอกแล้วไปทิ้งไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เคยฟังนะนี่คือการลงแขกที่ถูกต้องคือช่วยกันเกี่ยวข้าวใช่ลงแขกแต่ที่เราชอบลงแขกนะมันคนละอย่างกันคนละอย่างกันไม่ได้นะนี่คือออริจินัลแล้วที่พี่บิ๊กชอบลงแขกเป็นแบบไหนส่วนมากไม่ได้ลงเขาเขาลงเราโอเคฟังไอชาชอบด่าชิงสงสารมันต้องไม่กล้าว่าไหนเราลองด่าคุณสิคำว่าอะไรนะเป้ยอย่าสาระแน่แก่คุยเป้ยซ้อมเฉยๆไม่ได้พูดจริงโอ้ยเสียงเราไม่ใช่ได้พูดจริงเราซ้อมอ่ะลองดูแน่เก่งอะไรแบบนี้เลยโอ้ยแรงอ่ะบุรีอ่ะนางเอกพร้อมแล้วเหลือพระเอกมาเรือตำนานรักดอกหน่วยนี่แหละบนโหดไอ้อุ้มรักไปวิวกลางวันวัดซึ้งแล้วกลางคืนคือที่ทุ่งนากับแสงไฟแล้วก็แสงอาทิตย์อุทัยที่กำลังจะพระอาทิตย์ตกดินตรงนั้นบวกกับหน้าเยชาก็คือเข้ากันสุดๆหมายถึงกับอะไรทุ่งนากับทุ่งนากับเสานี่เหมาะกันสุดเลยกับเยชาน่ะ Hi and welcome คืนยาสาบไทยมาแล้วไปเลยค่ะวันนี้ก็ได้ค่ะเอาแฟนมาด้วยเหรอมาด้วยนี่แฟนใหม่คือคนไหนคนแรกชอบมาคือพี่พรเหรอ Thank you พูดตรงๆแบบนี้เลยว่าไม่รักไม่มา Oh my god Welcome ต้องมาให้ได้เราไม่พอจะขอสัมภาษณ์ช่วงบ่ายเนี่ยหันไปฟรับไปนั่นค่ะยอมสละหน้าที่การงานในการสัมภาษณ์ในห้องส่งเพื่อมากินเลยหรอหนูจุ๊มากินเมาโรดแล้วก็เข้าใจก่อนเข้าใจความไฟก่อนไม่เจอหมูเลยแอปตื่นตาตื่นใจไปก่อนวิวทิวเขาถึงแม้ว่าจะเป็นคนเหนืออยู่แล้วแอปตื่นตาตื่นใจไปก่อนเพื่อให้ไม่เคยเห็นวิวตัวเองว่าแต่แมงจริงจริงจริงก็คือเห็นบ่อยแค่ไหนตามบ้านดินเนอร์ใต้แสงเทียนว่าโรแมนติกแล้วใต้สายฝนโรแมนติกยิ่งกว่าแม่ความพิถีพิถันของเขานี่ข้าวเหนียวมาเป็นห่ออย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาอังบ็อกซ์กันอันบ็อกซ์ข้าวเหนียวบ่อยๆหรอวะแล้วจะหยอดชาวะข้าวเหนียวชาวะที่มันจะเป็นที่เราปวดคือดีแก่ปวดขี้ไม่ไหวทานไม่ไหวไม่ไหวแล้วบริษัทไม่ไหวข้าวมันน่ารักยังไงมันน่ารักดูแล้วมันแบบเขาแต่ละบางอย่างเราเห็นแล้วก็อย่างเงี้ยแต่มาเหลี่ยวมาเจอครับอุ้ย
โอ้โหมันเป็นยังไงลวงข้าวเป็นไงอิราชิมาเซ่ก็แต่น้องอิราชิมาเซ่อันนี้เป็นโตโรโตชิไมค่ะของเราในค่ำคืนนี้เรียกว่าเป็น honeymoon suite นะคะให้คู่บ่าวสาวทั้งสองได้มาจอยกันในค่ำคืนนี้นะจ๊ะมี air ด้วยนะคะมี air conditioner กลัวมานอนโดมแล้วร้อนนะมีเขากวางเพราะว่าเรามีกวางมา1เดือนทัวร์ทัวร์หัดทัวร์ข้างนอกนิดนึงเหรอได้ไปด้านนอกก็คือการแสดงธรรมนี่ค่ะแม่สวยมากสวยมากตรงนี้ก็คือทำการแสดงได้ถ่ายรูปได้นั่งชมวิวตรงนี้ได้ตอนเช้าแม่หรือว่าจริงๆนะตอนนี้ก็ได้เพราะว่าเขาก็มีไฟกลางคืนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวดูตอนเช้าอีกทีนึงการแสดงชามเลยโอ้ my god ของสีนามานะคะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นจริงๆหลากหลายเมนูมากนะคะแต่พวกเราเป็นออเดอร์ไปเป็นข้าวเช่าหมูเพราะว่าคุณย่าชอบกินหมูว่าหากจะมีแป้งในส่วนของน้ำเมียวนะเจ้าเล็กๆกระจุงกระจิงจะอีนะเจ้าเทไม่ได้เดี๋ยวจะหกมาพร้อมกับขนมจีนเป็นงานตกแต่งงานกระเทยขนมปังนี่ทุกอย่างเป็นงานแบบกระจุงกระจิงทั้งสิ้นผลไม้ตัดมาให้เรียบร้อยพอดีคำใช่ไหม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 เลือกเธอชอบวันแค่รับประทานชื่ออ่ะทุชาน่าอะไรต่อขนมชาบอกว่าไงต่อใช่ไหมอะไรแซมบูร์ชินทิลีแม่ไม่แชลเลอร์ชินทิลีแม่ไม่เพิร์ดิแค่นั้นสิแต่เชื่อว่าวันนี้มาค่ะแร็คแคปมาแพ็ควันนี้มาค่ะแร็คแคปมาแพ็คแม่อันนี้น่าสนอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ไงขนมชาขนมชานไม่ใช่ขนมเธออันนี้น่าจะเป็นแบบข้าวป้าหรือว่าเป็นแบบหรือกะทิเป็นหอมน่าจะกะทิเนาะน่าจะเป็นกะทิขนมหวาน something like กะทิ like กะข้าว like กะทินี่ไหมอ๋อนี่เป็นขนมไงเป็นทองอย่างก้อนเนี้ยขนมอย่างกะเจ้านี่ใครพวงกับเม้นมานะเจ้าปกติเรากินขนมนมหนูอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คุณย่าเคยมาที่สีน้ำมันไม่เคยเลยแม่ This is your first time Yes my first time Oh my god to be here I'm so impressed This is amazing for yeah, me Yeah of course and for our international fans we are right here at Sri Naman Sri Naman is located in the Nan province in the north of Thailand in right? theSantisuk area. And it's Santisuk that strike far from the city, only 30 minutes from town. Yes, and have a cow. Wow, a big cow. Yes, it's me. และตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่วัดกู่เซี่ยวนะคะนี่ทุกคนแต่งกายในชุดหญิงชายชาวเหนือนะคะมาทำบุญขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเจ้าอย่างของพี่บิ๊กคือเป็นยังไงอินสปิเรชั่นกางเกงให้ดูไปหมอเหนือเหนือแล้วก็แบบเสื้อขาวแต่นมคือช่ำอยู่นะ อ่ะแม่หมวยว่าไงแม่หมวยว่าไงคืออยากให้มันดูร่วมสมัยนะคะมันโบราณปัจจุบันหน่อยเออนิดนึงฟีลแบบทวีพอพี่โนอาพี่โนอาคือชิ้นนี้แต่อันนี้มีอยู่แล้วเป็นแบบว่าหนุ่มคนเมืองเทมดูหน้าเมียเป็นไรอ่ะของแม่เป้ยอะไรยังไงชุดยังไงมาในลุคนักศึกษามาดูแบบมาดูงานทัศนศึกษาวตอค่ะคนนี้คือใครดาวิกา is that you hi วันนี้มาในลุคไหนเราศึกษาสถานที่มาแล้วเขามาเป็นแบบว่าทุ่งนาค่ะแบบว่าเก็บเกี่ยวได้แล้วเพราะฉะนี้ก็เหมือนนาเหมือนข้าวเราอาจจะเหมือนรถไถซะมากกว่านะคะแต่ดูรวมแล้วแต่ออกมาแล้วเป็นดาวิกาเฉยชุดของดิฉันนะคะก็จะเป็นแบบว่ามีความคอนเทมเก๋ๆก็จะอ่ะเสื้อขาวดีไหมหรือยังไงแต่ยายหมวนบอกว่าเราก็ต้องเชื่อใจสไตลิสต์เบอร์หนึ่งว่าแม่ลายชนลายไปเลยให้มันจบอ่ะมีลูกกรอบเบาลูกตุ้มลูกตุ้มตุ้มฉ่ำๆหวานๆแต่ว่าคอนเทมยุพราชทำแมวฟาแบบว่าภาคเหนือเก๋ๆดาวิกาดาวิกา is that you
เดี๋ยวแม่ค่ะเลยตอนแรกแค่อยากกินยำแล้วก็แบบแม่มีร้านยำแนะนำไหมคุณแม่คะเดินคือที่พาเราไปไหว้พระเมื่อกี้เป็นเจ้าของก็บอกมาร้านแม่เลยซึ่งนี่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าร้านยำร้านตำภาคเหนือมันก็แบบว่าปลาก็คงแบบว่าไม่ได้ขนาดนี้ไม่ได้ลูกมานี่เลยค่ะแม่ตรงนี้เลยนัวมากเธอบอกว่าดูดยากมากแต่เครื่องก่อนมันไม่ใช่ยากขนาดนั้นเดี๋ยวให้ดูบับเขาให้ดูไปไม่ค่อยกินแล้วเธอบอกว่าเลยเหรอโอ้โหทำสิขอบคุณค่ะไปมาเขาให้สิมาเขาให้นี่แน่โอ้ my god กิจกรรมมื้อเย็นนะคะ walking streets oops สวัสดีค่ะ walking streets สวัสดีค่ะเด่นเพนอยู่ในเพนอ๋อขอบคุณจ้าล่าสุดก็คือซื้อทุกอย่างผ้าพันคอ1แล้วนี้ด้วยเป็นเซตชุดลาตีตังหู1กระเป๋า1ไปเนี่ย170บาทค่าคม100บาทนี่ก็มีเหมือนกันจริงป่ะถูกนะแล้วทุกอย่างแฮนด์เมดแม่เนี่ยต่างหูแฮนด์เมดร้อยเดียวน่ารักขายดีเลยนิ่มๆของดีสวยละกันคือไก่อบโอ่งร้านนาชัยเอาโอ่งคืออบโอ่งอย่างนี้เลยของจริงอ่ะผัวเมียคู่นี้ผัวก็ซื้อทุเรียนอ่ะเมียก็สองพระเอายังไงแบบใหม่แม่ช่วงนี้อากาศดีมากบรรยากาศคือเลิศทุกคนแบบซื้ออาหารขนมจากถนนคนเดิน walking street แล้วก็แบบเอามานั่งเป็นโตเป็นเอ๋ยกินกันแบบนี้ดูสิน่ารักนี่นะคะถนนคนเดินน่านนะคะมาเที่ยวกันได้เลยบรรยากาศดีเวอร์ตอนนี้เราอยู่น่านนิมิตนะคะทุกคนค่ะกินอาหารเนื้อฉ่ำๆเมนูแรกจัดเลยยำจิ้นไก่แบบไก่ทั้งน่องนี่ตกเมืองนะเจ้าก็จะมีแกงฮังเลยฮังนะเจ้ามีตามบะหนึ่งนะเจ้ามีน้ำพริกอุ้งนะคะมีแค่มือกับเชื้ออื่นนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะเจ้าของหวานมาแล้วจ้ามีไอศกรีมและข้าวเหนียวลำไยพี่วิเป็นไงเล่าพี่วิเป็นไงข้าวเหนียวลำไยชี้ไหมชี้สมัครตัวตุ๋นแล้วสมัครตัว